สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel AEY Auto Import ครับวันนี้นะฮะอ้นนะครับมาสายเดี่ยวอีกแล้วนะฮะก็เห็นอ้นเมื่อไหร่ก็ต้องมีรถมือ2สภาพงามๆนะฮะเข้ามาให้ได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พี่เอกก็มอบหมายให้อ้นนะครับในการที่จะพาทุกท่านมาชมรถสวยๆในโครงการวินวินวินนะครับวินแรกคืออะไรคือเจ้าของเก่าครับวินได้ราคาดีๆนะฮะและสามารถออกรถได้รวดเร็วในคันใหม่นะครับกับ AEY Auto Import วินที่2ก็คือทางโชว์รูมเรานะฮะก็สามารถเป็นตัวกลางนะฮะเชื่อมต่อให้กับลูกค้าทุกท่านนะฮะได้ราคาดีๆนะครับส่วนวินที่3ก็คือเจ้าของใหม่ที่จะได้รับรถคันเก่าคันนี้นะฮะที่เชิญเข้ามาในราคาที่ดีและคัดคุณภาพนะครับวันนี้บอกเลยนะครับมากัน2ลำด้วย2สไตล์นะฮะคันแรกก็จะเป็น Honda Accord นะครับ Hybrid Tech ปี2019วิ่งมา 9,000 โลเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับ 9,000 กิโลเท่านั้นเองนะฮะคันนี้คือไฮไลท์1คันเลยจับตาดูให้ดีและอ้นจะเจาะรายละเอียดแบบที่ไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาดูกันเลยเอาเป็นว่าดูไลน์นี้จบปุ๊บโอนจองกันได้เลยกับสภาพป้ายแดงนะครับถัดมาคันที่2ครับคันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปกันอีก1รุ่นนะฮะเป็นสปอร์ตคูเป้นะฮะ2ประตู4ที่นั่งนะครับในยี่ห้อโตโยต้านะครับคันนี้เคยมีรีวิวไว้แล้ว1รอบแต่วันนี้พามาดูอีกรอบนึงเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูก็จะได้จุใจเพิ่มขึ้นนะครับกับ Toyota GT 86ครับคันนี้ถือว่าเป็น UK สเปคกันเลยทีเดียวเอาละฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้ผมว่าหลายๆท่านนะฮะเข้ามาใน Channel AEY Auto Import เนี่ยได้เห็น Accord คันนี้แล้วแบบรู้สึกน้ำลายไหลมากๆเลยเพราะว่าสภาพมันแบบเทียบเท่าป้ายแดงกันเลยทีเดียวเชิญครับเชิญเข้ามาใกล้ๆนะฮะคันนี้ถือว่าเป็นโมเดลเชนแล้วนะฮะเป็นเจเนเรชันที่10ของ Honda นะฮะคันนี้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคันนี้อันดับแรกนะฮะโลโก้ไฮบริดนะครับเป็นตัวระบบใหม่ล่าสุดนะครับของ Honda นะครับที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดและก็ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เล็กลงนะครับพาชมรอบๆตัวรถก่อนนะฮะดีไซน์ออกแบบนะฮะคันนี้ได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวรถให้ออกเป็นดูสไตล์สปอร์ต4ที่นั่งนะครับเหมือนกับพวกสไตล์รถยุโรปนะฮะและก็มีความโฉบเฉี่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อและก็พาร์ทแต่งคันนี้ได้ชุดพาร์ทแต่งโมดูโรนะฮะของทาง Honda ด้วยดูรอบๆแล้วสีเป็นสีซิลเวอร์ตัวล่าสุดคันนี้เป็นซิลเวอร์นะฮะมองไกลๆเนี่ยแบบคิดว่าเป็นสีเทาหรือเปล่าเป็นสีฟ้าหรือเปล่าคันนี้เป็นสีซิลเวอร์ตัวล่าสุดจากทาง Honda เอาละฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วผมขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะเจาะไปที่เครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าเจเนเรชันที่10นี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเรื่องของเครื่องยนต์แบบดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวดีเยี่ยมยังไงคันนี้มาด้วยบล็อกนะฮะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะฮะเฉพาะแรงม้าของตัวเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่แถวๆประมาณ140แรงม้าและด้วยเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นใหม่นะครับมีมอเตอร์ซิงโครนัสมอเตอร์อีก2ตัว1ตัวใช้สำหรับในการขับเคลื่อนนะครับ1ตัวที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเฉพาะมอเตอร์นะมีแรงม้า100ประมาณแถวๆ170กว่าแรงม้าเครื่องยนต์140แรงม้ามอเตอร์170โหและพอเขาเอามารวมกันนะครับแรงม้าสูงสุดคันนี้ได้ถึง215แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วถามว่ามอเตอร์อีกตัวเอาไว้ทำอะไรระบบ Honda คันนี้มอเตอร์อีก1ตัวครับเอาไว้สำหรับเป็นเจเนเรเตอร์หรือว่าเป็นเครื่องปั่นไฟใช้ในการชาร์จเข้าแบตเตอรี่ฮะโอ้โหมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในเทคโนโลยีนี้และมาด้วยระบบเกียร์ ECVT ครับECVT ข้อดีคืออะไรเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเราขี่รถสกูตเตอร์ฮะแค่บิดคันเร่งครับคุณจะไม่มีความรู้สึกในการที่เกียร์เขาเปลี่ยน1 2 3 4 5เลยคือมันสมูทมากนิ่มมากนะฮะตรงนี้เอาละฮะผม
ให้รายละเอียดของสเปคเครื่องประมาณนี้แล้วเชิญด้านหน้านะฮะด้านหน้ากระจังหน้าก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับให้ดูลุคสปอร์ตมากขึ้นและไฟหน้าเป็น LED นะครับเป็นเขาเรียกเป็นมัลติเพ็กเซอร์นะครับเป็น LED หลายตัวมาด้วยล้อนะฮะลายสปอร์ตนะฮะ18นิ้วคันนี้ต้องบอกก่อน Accord ตัว Hybrid Hybrid Tech นะฮะจะเป็นล้อคนละลายกับตัว 1.5 เทอร์โบนะครับและกล้องคันนี้เป็นกล้อง360รอบคันและออปชันคันนี้ของตัว Hybrid Tech ออปชันท็อปๆเลยที่เห็นเลยก็คือเรื่องของหลังคาสลูปและเบาะเนี่ยเป็น8เวย์เป็น8ปรับทิศทางได้8ทิศทางนะครับแล้วก็ยังมี Head Up Display ด้วยหลังคาสลูปนะครับเหลือบไปด้านหน้านิดนึงฮะคุณจะเห็นนั่นแหละครับ Head Up Display ฮะเอาไว้สำหรับเวลาที่เราขับนะฮะเราก็จะเห็นตัวเลขข้อมูลของการขับขี่อย่างชัดเจนเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในรถนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแอดมินอีกท่านเปิดประตูอีกด้านนึงนะครับเชิญตากล้องนะฮะเข้าประตูด้านนู้นเลยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเอาละครับเข้ามาเลยฮะเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันนะฮะผู้ชมทางบ้านนะครับใครเข้ามาแล้วเซฮายสวัสดีกันนะครับไปเที่ยววาเลนไทน์กับตุ๊จีนจนมานะฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทคันนี้เป็นพุชสตาร์ทนะฮะแล้วก็เป็นคีย์เลสนะครับพวงมาลัยเนี่ยบอกเลยว่ายังใหม่มากพลาสติกขอชมพลาสติกหน่อยพลาสติกยังไม่แกะออกเลยหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะครับตัวจอดิสเพลย์เนี่ยรองรับระบบ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะก็จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุวอลลุ่มต่างๆปุ่มโฮมตรงนี้พอกดปุ่มโฮมปุ๊บสามารถที่จะดูฟังก์ชันดิสเพลย์ได้ก็คือตรงนี้เราสามารถเลือกดูได้ว่าคุณจะเลือกเป็น Eco Drive ก็จะเป็นดิสเพลย์แบบนี้หรือว่าจะเป็น Power Charge นะฮะก็จะเป็นแบบนี้หรือบางคนต้องดูเป็น Power Flow ต้องการดูเป็น Power Flow ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กับอีกแบบนึงเราสามารถดูได้จากหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น power flow นะครับเอาละฮะ head up display ไม่แน่ใจว่าผู้ชมทางบ้านจะเห็นด้วยไหมเนาะอาจจะขึ้นกล้องมานิดนึงครับผมจะอยู่นี่ตรงนี้แหละครับเขาเรียก head up display นะครับก็ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าเขาโชว์อะไรบ้างเนาะนี่ครับสามารถโชว์เข็มทิศได้เนาะเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมเอานิ้วจิ้มนี่ครับปรับเปลี่ยน Head Up Display นี่เป็นเข็มทิศได้ผมแบบมันค่อนข้างเยี่ยมจริงๆไหนๆพูดถึงฟังก์ชันการทำงานของปุ่มทางด้านขวามือแล้วนะฮะคันนี้ก็จะมีในเรื่องของRadar Cruise Control ได้ก็หมายถึงว่าสามารถระยะรักษาระยะของคันหน้าได้พอเรากดปุ๊บ ตรงนี้จะขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เลือกระยะได้4ระยะด้วยกันในการรักษาระยะของคันหน้านะครับแล้วก็มีเลนคีปปิ้งด้วยนะครับรักษาเลนเห็นไหมมีเลนคีปปิ้งด้วยออปชันแบบท็อปมากนะครับแล้วผมเองเนี่ยได้มีโอกาสครับในการที่รับรถเข้ามาอย่างที่ผมเคยแจ้งกับทุกท่านไปแล้วนะฮะว่ารถมือ2ทุกคันเวลาเข้ามาผมจะต้องทำการเทสเองกับมือนะครับเพื่อให้คนที่ไม่มีเวลามาดูเนี่ยได้มั่นใจว่าคุณซื้อรถมือสองจากที่เนี่ยคือคัดทั้งคุณภาพผ่านการเทสทั้งเรื่องการขับขี่เช็คประวัติละเอียดแบบยิบเลยนะครับผมเทสเองคราวนี้ผมขอเล่าสั้นๆนิดหนึ่งว่าอารมณ์ในการขับที่ผมไปเทสมามีความรู้สึกว่าการตอบสนองของคันเร่งต่อเท้าค่อนข้างเยี่ยมเลยแม่นนิ่มด้วยนะครับนิ่มด้วยและก็สิ่งที่มีเพิ่มเลยคือผมชอบตรงนี้ดูดีๆนะฮะตรงนี้จะมีโหมดให้เลือกเป็นสปอร์ตนะครับและก็ EV โหมดคือเราสามารถเลือก EV โหมดได้นะครับแล้ววัดพอที่ระดับแบตเตอรี่มันต่ำจนถึงระดับที่เครื่องยนต์ต้องสตาร์ทเนี่ยมันก็จะออโต้สตาร์ทเองนะครับแต่ว่า EV โหมด
ในรถไฮบริดที่ผมเคยเทสไดรฟ์มาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้มีความรู้สึกที่มันจะค่อนข้างไวต่อเท้าแต่คันนี้ EV โหมดเนื่องจากว่าเขาใช้ระบบที่มอเตอร์1ตัวเป็นเจเนเรเตอร์อะครับและอีกตัวนึงน่ะเป็นมอเตอร์ไดรฟ์พอผมใช้ EV โหมดเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามอเตอร์ไดรฟ์ที่แรงม้าอยู่170กว่าม้าเนี่ยมันทํางานเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยอ่ะกับเครื่องยนต์น่ะผมใช้คำนั้นเลยดีกว่าคือมันดีมากเลยเนาะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอันนึงก็คือก่อนที่จะเข้ารถมาเนี่ยคือผมมีการเทสเล่นเนาะมันก็จะเหมือนกับรถพวกรถอเมริกันรถยุโรปที่ก่อนเข้ารถมาเนี่ยเรากดล็อก1ครั้งแล้วกดแช่ปุ่มเนี้ย3วินาทีเครื่องยนต์มันก็จะสตาร์ทเองแอร์ก็จะเปิดเองโหคือก่อนเข้ามาในรถอ่ะก็จะเย็นฉ่ำแบบดีเลยอ่ะและก็อีกอันนึงที่ชอบในตัว Hybrid Tech นะฮะนี่เลยตัวนี้เป็น Wireless Charger ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือชอบมากคือออปชันและฟังก์ชันของตัวเนี้ยคือเยี่ยมเลยแล้วก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยรองรับทั้ง Apple CarPlay และรองรับทั้ง Android Auto ด้วยนะครับอ่ะขอดูหลังคาสรุปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูผมว่าเยี่ยมเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็มีตัวดักแมลงป้องกันดักแมลงด้วยนะฮะเอาเลยฮะส่วนช่องเก็บของไหนๆพาดูกันขนาดนี้แบบวันนี้พาดูเจาะจายแบบจุเลยเก็บได้เยอะๆมากนะครับแล้วก็มี USB ตรงนี้อีก1ช่องนะแล้วก็มี USB ด้านหน้าอีก1ช่องคือเขาออกแบบมาได้ดีมากทำให้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบเลยเอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตอย่าเพิ่งลงครับปิดประตูนิดนึงให้ดูฟังก์ชันนี้ก่อนจะลงไปข้างล่างคันนี้อีกออปชันหนึ่งที่อ้นเทสและชอบมากเลยคือเลนวอชคำว่าเลนวอชคืออะไรกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บตรงนี้คือกล้องนะฮะกล้อง360รอบคันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแล้วมาดูไซด์วิวได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดคุณจะเลี้ยวซ้ายอ่ะอันนี้อ้นกดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเห็นไหมฮะเขาจะมีบอกเลยระยะอันนี้คือกระจกด้านซ้ายนะครับหรือคุณจะแมนนวลเลนวอชก็กดปุ่มที่พวงมาลัยกดปุ่มที่ก้านไฟเลี้ยวด้านขวามือคือไม่รู้สิคือประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยระหว่างคำว่าบายสปอร์ตกับเลนวอชถ้าตัวอ้นจากการที่อ้นไปเทสมาเนี่ยคือเลนวอชทำให้อ้นแฮปปี้มากแฮปปี้ยังไงคือผมเห็นเรียลไทม์อ่ะเห็นรถที่มันอยู่ข้างๆจริงๆอ่ะว่าเอ้ยมันมีรถมันปลอดภัยไหมอ่ะขนาดนั้นคือได้ในเรื่องของจุดอับจริงๆอ่ะที่เสา A ด้านข้างของฝั่งซ้ายอ่ะมันทำให้เราไม่เห็นอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือระบบเครื่องยนต์ทำงานนะครับก็มีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวนี้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนแล้วด้วยซึ่ง Honda ใจปั้มมาก Honda ให้วารันตีเฉพาะแบตเตอรี่นะฮะ5ปีไม่จำกัดระยะทางครับผมนะฮะรถคันนี้ปี2019วิ่งมาไมเลจนะตอนนี้ 9,000 ดูกันซูมกันเลยฮะดูกันนะฮะ 9,156 กิโลนะครับและก็มาวันเนี้ยดูกันชัดๆพึ่งเซอร์วิสไปตอน 82,000 8,298 นะครับโทษทีนะฮะไมเลจเนี่ย 9,156 กิโลนะครับแล้วก็พึ่งเซอร์วิสเข้าเซอร์วิสตอน 8,200คือเอาง่ายๆคุณรับคันนี้ไปคือพร้อมใช้งานจริงสภาพคือแบบป้ายแดงเลยเอาละฮะตรงเนี้ยอ้นให้ดูแบบครบๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งคือด้านหลังนะครับที่นั่งด้านหลังเดี๋ยวเชิญเข้ามาด้วยกันนะครับคือเมื่อกี้อ้นปรับบอกอ่ะต้องบอกก่อนว่าอ้นน่ะสูง171นะครับแล้วปรับเบาะด้านหน้าเนี่ยคืออ้นก็ถือว่าอ้นปรับค่อนข้างยาวเพราะขาเรายาวแต่ขนาดนี้เราปรับข้างหน้ายาวอ่ะข้างหลังยังเหลือแบบโห
ถ้าเทียบเนี่ยผมว่าสามารถที่เป็นน้องๆของพวกผมว่าจากล่าสุดที่พี่เอ๋อ่ะรีวิวพานาเมล่าเอ็กเซคิวทีฟอ่ะที่คุณเพิ่มเล็กลูมมาประมาณ30เซนน่ะคือตรงเนี้ยเท่าๆกันเลยนะผมใช้คำว่าเท่าๆกันเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยชอบตรงนี้ฮะวางแก้วเสร็จแล้วมีกุญแจล็อกเนี่ยล็อกตรงเนี้ยคือสามารถเก็บของด้านหลังได้เป็น private แต่สิ่งที่เยี่ยมเลยเดี๋ยวขอรบกวนตากล้องครับอ้อมาทางด้านอ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันนี้ที่บอกได้เลยว่าใครที่มีครอบครัวต้องชอบฟังก์ชันนี้มากๆเลยเห็นไหมฮะที่บอกคนนั่งซ้ายเนี่ยบอกคนนั่งซ้ายสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นี่ครับเดินหน้าถอยหลังได้นั่นหมายว่ารถคันนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้งานที่ดูแลผู้ใหญ่นะครับในการที่มีผู้ใหญ่นั่งซ้ายนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์และสำคัญคือตรงนี้มีม่านด้วยนะฮะนี่ครับมีม่านด้วยแล้วก็ตอนแรกที่อ้นบอกไปว่าคันนี้ได้ชุดแต่งอะไรนะฮะโมดูโลนะแท้นะโมดูโลแท้จาก Honda อยากให้เห็นอีกช่วงนึงครับตากล้องครับอยากให้เห็นอีกช่วงนึงครับคือแนวของมิติของตัวรถอะโฉมเนี้ยเขาทำให้เราอะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันไม่ได้ออกเป็นบิ๊กซีดานแต่รถมันทำให้เรามีความรู้สึกออกเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังตรงเนี้ยมาให้ด้วยนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็เป็น LED นะครับแล้วช่องเก็บของเรามาดูกันนะฮะโหถุงก๊อฟสบายอ่ะ2ถุงสบายสบายเลยแบบกว้างมากครับจุได้แบบเยอะมากแล้วบางคนก็แบบเฮ้ยแล้วตำแหน่งไฮบริดเขาไปวางที่ไหนอะครับบอกเลยคือโฉมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่วางแบบไฮบริดนะแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยถูกออกแบบไปวางไว้อยู่ใต้เบาะเลยทำให้ตัวไฮบริดเทคมีความสูงของตัวรถเนี่ยต่ำกว่าตัว 1.5 เทอร์โบนิดนึงนะครับแต่ความสูงเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับเดียวกันอีกค่ายนึงของญี่ปุ่นคือต้นด้วย4นะครับคือความสูงเท่ากันเลยดังนั้นโดยรวมแล้วนะฮะคือบอกเลยว่าจะพูดยังไงอ่ะคือถ้าหาอยู่อ่ะต้องโดนอ่ะคือต้องโดนเชิญดูเรทผ่อนกันเลยดีกว่าพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะฮะเนี่ยความลงตัวของลายเส้นนะนี่เลนวอชเขาอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเลนวอชเป็นค่ายเดียวนะที่มีเลนวอชนะฮะเชิญเลยครับผมเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ได้นะฮะเดี๋ยวเชิญชมตัวรถสวยๆนะฮะคันนี้ครับ Honda Accord Hybrid Tech นะฮะปี2019นะครับราคาอยู่เอาง่ายๆพูดถึงราคาตลาดก่อนแล้วกันราคาตลาดถ้าสภาพนี้ครับวิ่งไม่ถึง 10,000 โลเนี่ยราคาตลาดก็ต้องมี 1,490,000 บาทนะครับทำการบ้านมาให้เรียบร้อยแล้วไปเสิร์ชดูให้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปหาให้เสียเวลาราคาตลาดคือ1,449,000นะครับและ1,409,000ที่วิ่งทะลุ10,000โลนะแต่คันนี้วิ่ง 9,000 โลนะก็คุณเอ๋จัดของดีๆให้อีกแล้วคันนี้จัดให้ไปแค่ 1,390,000 บาทถูกกว่าราคาตลาด 100,000 บาทที่สำคัญคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1ล้านบาทนะครับเท่ากับว่าคันนี้ดาวแค่ 390,000ผ่อนสูงสุดได้72งวดเหลือเพียง 18,330 บาทครับโหเห็นแบบนี้แล้วแบบสุดไปเลยเอาละฮะสุดท้ายเจออ้นรีวิวรถมือ2ก็ต้องเปิดฝากระโปรงให้ดูกันว่ารถเดิมขนาดไหนน็อตไม่ขยับขนาดไหนนะฝาเปิดแบบยังแน่นน่ะคันนี้มันนี่ใส่ป้ายแดงผมว่าจะเรียกรถป้ายแดงก็ได้เลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้คือเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน
ได้ยินจากเสียงแบบตัวเจเนเรเตอร์ตัวมอเตอร์เจเนเรเตอร์ในการปั่นไฟอ่ะไล่น็อตกันเลยครับเหมือนเดิมครับฝากระโปรงก่อนนะฮะนี่ฮะเดิมมากใช้คำว่าเดิมมากอ่ะนี่แก้มข้างนะครับน็อตหัวโช๊คนะครับไล่มาฮะนี่ฮะเดิมสุดไล่กันเลยทุกตัวกิฟทุกตัวคือเดิมหมดสภาพเดิมมากๆนะฮะเดิมเลยขึ้นไปเลยฮะดูให้สุดฮะดูให้สุดฝากระโปรงไปเลยคือแบบเนียนมากเลยแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่เล็กเขาเรียกว่าแบตเตอรี่สตาร์เตอร์เนี่ยก็ยังมีวารันตีให้2ปีนะครับอันนี้คือโอ้เห็นแบบนี้แล้วใครหาอยู่ครับรถปี19ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าเราเป็นคนที่ใช้รถ4ปี5ปีเปลี่ยนผมแนะนำว่าคันนี้คือคุ้มมากเหตุผลเพราะว่าวันนี้ถ้าเทียบกับป้ายแดงคุณประหยัดไป 1.8 ลบด้วย 1.4 ประหยัดไป 400,000 4-500,000 นะครับเพราะว่าในราคาป้ายแดงไม่มีชุดแต่งโมดูโลถ้าบวกชุดแต่งโมดูโลขึ้นไปก็อีกเพิ่มไปอีกประมาณ 50,000 กับ 100,000 นึงนะครับก็เท่าว่าประหยัดไปประมาณ 500,000 บาทคราวนี้แล้วคำนวณแบบไหนถึงคุ้มคันนี้คุณใช้ให้มันแบบยาวไปเลยครับ 5-6 ปีผมบอกเลยฮะใช้ไป 5-6 ปียังไงก็คุ้มเพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันคันนี้คือเติม E20 ได้นะฮะคันนี้คือเติม E20 ได้นะครับคุ้มมากนะครับเอาละฮะใครสนใจนะตอนนี้ผมว่าหลายๆท่านสนใจและอยากจะจับจองโทรฮอตไลน์สายด่วนนะครับ02-587-4666นะฮะเข้ามาได้เลยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในการที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็พร้อมนะฮะหลายๆครั้งเลยบอกได้เลยว่าที่อ้นมาไลฟ์นะครับหลายๆคันเลยก็ไม่ทันข้าม2ชั่วโมงจากไลฟ์จบปุ๊บก็จบจองกลางอากาศดังนั้นคันนี้ใครหาอยู่ให้ไวนะครับขออนุญาตดับเครื่องครับเอาละฮะเดี๋ยวพาไปชมคันถัดไปนะฮะเอาละฮะก่อนจะไปคันตัดไปครับคอนเซปต์เดิมก่อนครับผมพี่เอ๋ว่าไงครับคันนี้อ๋อคุณเอ๋การันตีครับคันนี้คุณเอ๋การันตีแน่นอนนะฮะถัดไปเลยครับผมคันนี้คือ Toyota GT86 นะบางคนก็งงและสงสัยอ้าวทำไมบางที่เขาเรียก FT86ทำไมบางที่เรียก GT86 GT86 คือรถ UK สเปคเป็นโมเดลที่ผลิตและจัดจำหน่ายที่ UK หรือโซนยุโรปเท่านั้นนะฮะคันนี้คือ GT86 นะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่คุณต้องไปดูในเล่มจดทะเบียนด้วยคันนี้ในเล่มจดทะเบียนลงเป็น GT86 นะครับเอาละฮะแล้วคันนี้คือตัวท็อปเกตท็อปเกตคืออะไรก็จะได้ในตัวชุดแต่งรอบคันคันนี้คือชุดแต่งรอบคันมาจากโรงงานนะครับพาดูรอบๆคันก่อนนะครับแล้วก็มาด้วยล้อลายสปอร์ตนะครับ18นิ้วนะครับ GT86 กุญแจคีย์เลสนะคันนี้กุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็มาด้วยสปอยเลอร์หลังความหล่อของเขาเนี่ยเขาก็จะมีสปอยเลอร์หลังที่เป็นบางคนก็จะเรียกว่าเป็น GT Wing นะฮะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟขาวคือถ้าวิ่งตามตูดอ่ะตอนกลางคืนน่ะมันจะหล่อมากเพราะว่ามันจะมองเหมือนกับว่าเป็นดวงตาจับจ้องตัวเราอยู่อ่ะแล้วก็ปลายท่อนะฮะก็จะเป็นเสียงแบบทุ้มๆนะฮะไม่ได้แบบว่าแซดนะใครถ้าชอบแบบอย่างนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเอาละฮะคันนี้เดี๋ยวเชิญด้านหน้าฮะพารอบๆเลยครับผมสภาพนี่เจ้าของมือเดียวนะแล้วก็วิ่งน้อยมากๆเลยทรงสปอร์ตนะครับดูแลรักษาง่ายไหนๆมาด้านหน้าแล้วผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเพราะว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสายสะสมอีกเช่นเดียวกัน
เหตุผลเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีนะฮะที่ระหว่างโตโยต้ากับซูบารุร่วมมือกันในการสร้างโมเดลตัวนี้ขึ้นมาโมเดล86แต่ถ้าเป็นค่ายซูบารุก็คือบอดี้ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ซูบารุเขาจะเรียก BRZ นะเครื่องก็จะเป็นเครื่อง D4S Boxer Boxer คือเครื่องอะไรคือเครื่องสูบนอนนะฮะคำว่าสูบนอนคืออะไรเอาง่ายๆครับวันนี้ใครที่ได้ดูข้อมูลของพวก Porsche นะฮะ Porsche Cayman นะครับหรือว่า Carrera พวกนั้นก็คือเป็นเครื่อง Boxer สูบนอนเช่นเดียวกันก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้มาแค่4สูบเท่านั้นเองแรงม้าคันนี้รีดออกมาก็ทะลุ210ม้าแต่แรงบิดในเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยจะมหาศาลนะครับเอาละฮะอันนี้ผมให้ชมนะแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมา 3K ลูกใหม่ๆเลยนะครับน็อตเดิมๆไหนๆเปิดให้ดูละน็อตเดิมหมดทุกตัวไม่มีขยับเหมือนเดิมเห็นไหมฮะดูแก้มนะนี่แก้มเดิมนี่ตรงนี้ยังสแตมป์ซูบารุอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเขามีการออกแบบดีไซน์ร่วมกันนะครับเนี่ยครับน็อตทุกตัวเลยฮะเดิมหมดเลยดูแลรักษาง่ายครับถ้าใครอยากจะได้รถสปอร์ตที่แบบดูแลรักษาง่ายผมแนะนำเลยว่าเจ้า GT86 ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ากับการที่จะซื้อมาใช้งานในชีวิตประจำวันผมใช้คำว่าใช้งานในชีวิตประจำวันเลยคือสปอร์ตคูเป้2ประตู4ที่นั่งที่ใช้งานได้ทุกวันแบบนั้นเลยเอาละฮะเชิญชมด้านในครับเปิดประตูปุ๊บก็จะว้าวเลยนะฮะเห็นไหมฮะเบาะคือเข้ามาเนี่ยเบาะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคันนี้ได้เบาะดำแดงนะครับแล้วก็เป็นอะคันทาร่านะตรงสีแดงเนี่ยเป็นอะคันทาร่าส่วนตรงสีดำอาจจะเป็นหนังธรรมดาแล้วก็เบาะเขาจะเป็นเบาะบักเก็ตเป็นบักเก็ตซีทคือโอบหลังมากๆนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยที่จับแบบถนัดมือมากๆแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโตเมติกด้วยเอาเลยฮะปุ่มสตาร์ทนะฮะจะอยู่ตรงนี้ปุ่มสตาร์ทเห็นไหมฮะเสียงเขาจะไม่ได้แบบกระหึ่มอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดเป็นรถเดิมๆเลยเดิมทุกอย่างเลยนะฮะคันนี้วิ่งมาเพียงแค่ 33,622 กิโลเท่านั้นไหนๆมาตรงมาตรวัดแล้วดูมาตรวัดดีๆเนาะตรงกลางนะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นวัดรอบนะฮะซ้ายมือจะเป็นไมเลจแล้วก็ขวามือก็จะเป็นความร้อนแล้วก็น้ำมันนะครับคือคันนี้บอกเลยว่าสดมากเข้ามานี่หอมมากคือสภาพอย่างกับป้ายแดงอันนี้ถัดมาครับตรงกลางเนี่ยฮะสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบให้ดูเหมือนรถสนามผมใช้คำว่ารถสนามนะครับอันนี้คือปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไล่ฝ้าหลังอันนี้ระบบแอร์วนนะฮะเลือกดูโอโซนนะครับแล้วก็ปิดเปิดแอร์ตรงนี้ก็คือทำให้ดูเหมือนกับรถสนามเลยแล้วก็ตรงกลางนี้นะฮะเป็น traction control ตรงนี้สามารถปิดระบบป้องกันการลื่นถลายถามว่ามีไว้เพื่ออะไรบางครั้งอ่ะหลายๆท่านนะฮะอยากจะลงสนามหรือว่าอยากจะดิฟก็ต้องปิดโหมดนี้ฮะปิดโหมดนี้เพื่อทำให้เวลาเข้าโค้งศาสตร์โค้งอ่ะมันแบบได้อารมณ์ดิบๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกโหมดสปอร์ตกับสโนว์ก็คือเอาง่ายๆอย่างบ้านเราไม่มีสโนว์เนาะแต่ว่าบ้านเราอ่ะฝนตกถนนลื่นเราก็เลือกสโนว์ได้แล้วก็ VSC Sport VSC Sport คือเพิ่มในเรื่องของช่วงล่างอันนี้คือแค่เรื่องของเครื่องยนต์แต่ VSC Sport เนี่ยคือเพิ่มของระบบช่วงล่างเข้าไปด้วยคือเครื่องยนต์บวกช่วงล่างนะครับแล้วก็มีเบาะนี่ครับเบาะอุ่นนะฮะนี่มีเบาะอุ่นด้วยนะครับซ้ายขวาเอาละฮะอย่าเพิ่งไปไหนผมขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูเพราะหลายๆคนเนี่ยคืออาจจะคิดว่าเอ้ยมัน
มันเข้าออกยากไหมอ่ะนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยฮะว่าสบายสบายเลยนะครับปึ๊บแล้วเบาะเขาเบาะเป็นเบาะหลุมแบบพอดีนะฮะผมสูง171นะฮะเนี่ยครับก็ไม่ได้ติดแบบมากมายเลยอ่ะคือกำลังดีอ่ะครับเนี่ยกำลังดีเลยทัศนวิสัยก็ใช้ได้ไปไกลๆก็ใช้ได้นะผมว่าไม่ขี้เลยนะฮะโอเคเอาละครับผมใครสนใจคันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็ต้องทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็คันนี้ก็จะมีแพดเดิลชิฟสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากพวงมาลัยนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นแพดเดิลชิฟเดี๋ยวขอพาชมไฟหน้าและไฟท้ายอีกรอบนึงเริ่มจากไฟท้ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้มาจบที่ด้านหน้าเนี่ยฮะอย่างที่อ้นบอกไปดูฮะคือดวงตาเขาอะมันมีเอกลักษณ์แล้วเดี๋ยวอ้นเบรกให้ดูมันก็จะมีไฟเบรกเขาเรียกไฟเบรก F1 นี่ไฟเบรกนะครับเป็นไงฮะสวยไหมเนี่ยแหละครับผมเชิญดูด้านหน้าครับผมอะไรครับด้านหน้าเนี่ยดวงตาไฟเขาเนี่ยเหมือนเหี่ยวเลยพญาเหี่ยวเลยอ่ะสองข้างคือแบบมาอย่างเงี้ยฟึบแล้วตรงนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์อ่ะคือเหมือนเหี่ยวมากเลยอ่ะผมว่าใครชอบรถสปอร์ตสายญี่ปุ่นนะต้องโดนนะแล้วคันนี้คือวิ่งน้อยมากแล้วก็ที่สำคัญครับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีๆคันนี้จัดให้ไปเพียง 1,490,000 บาทคันนี้ดาวเพียง 240,000 บาทครับแล้วก็ยอดจัดอยู่ที่ 1,250,000 บาทนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด72งวดคันนี้ตกเดือนละ 22,912 บาทครับเหมือนเดิมครับรถดีคุณภาพเยี่ยมคุณเอการันตีครับเอาละฮะวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมรถดีๆทั้งหมด2คันด้วยกัน2สไตล์ด้วยกันนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะแล้วชอบคันไหนก็รีบครับโทรนะฮะ025874666นะฮะ63ตัวนะครับแล้วก็โชว์รูมเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกมินบุรีนะฮะก็อยู่เทิร์นตรงแยกมินบุรีเลยปุ๊บออกมาอยู่เทิร์นปุ๊บชิดซ้ายเจอเลยนะครับหาไม่ยากนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีชาแนลในการที่ให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะคุณเอนะครับAEY Auto Import นะฮะรถหลุมนำเข้านะฮะหรือจะเป็น YouTube Channel นะฮะ AEY Auto Import นะครับก็ติดตามกันได้นะครับหรือ LINE @นะครับก็มี @นะฮะ AEY Auto Import นะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็รถดีๆสวยๆแบบนี้คัดคุณภาพแบบนี้ที่เป็นรถร่วมโครงการWin-Win-Winแบบนี้ก็ติดตามกันให้ดูให้ดีครับเพราะว่ามาและไปเร็วมากๆนะครับวันนี้ครับผมก็ขออนุญาตนะฮะจบหน้าที่ในการที่พาทุกท่านมารีวิว2คันนี้แบบจุใจนะฮะแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับกับรถดีๆนะครับแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าคราวหน้าผมและพี่เอ๋จะพาไปชมอะไรกันนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายพาชมรอบๆรถเลยครับผม